สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของผมในวันนี้นะครับผมมีรายการแข่งขันมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนติดตามกันนะครับมันคือรายการ PUBG Mobile Star Challenge 2019รอบแกนไฟนอลนะครับผมซึ่งจะมีถ่ายทอดสดตรงจากไทเปในวันที่7และ8กันยายนนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งในรายการนี้นะครับจะรวบรวมเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดัง32คนและโปรเพลเยอร์อีก48คนนะครับตบเท้าเข้ามาแข่งขันกันและมีเงินรางวัลมากถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับประมาณ7ล้านกว่าบาทเลย wow. นับเป็นการแข่งขันที่แฟนๆ PUBG Mobile ทุกคนตั้งตารอกันเลยนะครับผมยังไงก็ช่วงนี้เราไปรับชมไฮไลท์สั้นๆกันสักครู่นึงนะครับ And it's just in between Team Secret as well as our Aqua teamBandit just got himself crawling in the blue zone, which you don't want to be in that situation. While we'll have only two left here, RRQ versus Alice Candy. Trying to get on Simbi, managed to get one, two more, three more to go. And there's two versus two now. Alice and Alex Earth. You will get the two. Oh my goodness! That was a perfect game! Just ending the game.ท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมรายการ PUBG Mobile Star Challenge 2019รอบแกนไฟนอลจะมีการถ่ายทอดสดในวันที่7และ8อย่าลืมเข้าไปรับชมกันด้วยล่ะและเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับไปกดซับกดติดตามช่องหลักของ PUBG Mobile นะครับที่เขาจะถ่ายทอดสดผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ description หรือใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปกดกันนะครับและเพื่อนๆยังมีโอกาสได้รับไอเทมในเกม PUBG Mobile นะครับขณะที่เพื่อนๆกำลังชมถ่ายทอดสดการแข่งขันอยู่เพียงแค่เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ PUBG Mobile ช่องหลักและก็เชื่อมกับทาง YouTube เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยดีกว่าว่าต้องทำยังไงนะครับอุ้ยไม่ตายเฮียหวยใจสั่งมาแล้วผมเคยดูพิเศษโลโซไปสัตว์ไม่เคยดิมึงอะเอ้ยอยากร้องเพลงบอกลูกสองไอ้เหี้ยโอ้ยตายแล้วแกโคตรหยาบเขียวทำไงวะคนดูฐานนี้อุ้ยไม่ตายเฮียหวยใจสั่งมาแล้วผมเคยดูพิเศษโลโซไปสัตว์ไม่เคยดิมึงอะเอ้ยอยากมาร้องเพลงบอกไอ้จุ๊ย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 โอเค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 รู้แล้วเนาะรู้แล้วรู้แล้วสัตว์มียาป่ะจุ๊ยมียาป่ะคีนี่ไม่ยอมออกกูว่ากูฆ่ามันดีกว่ากูต้องฆ่ามันว่ะจุนงั้นกูโดนแบนจุนกูต้องฆ่ามึงกูต้องฆ่ามึงจุนมันไม่ออกมันไม่ออกน้องมันไม่ยอมออกต้องฆ่าต้องฆ่าถ้ามึงจะโทษอย่าโทษกูมึงโทษมันแล้วทำไมกูไม่เก็บเฟิร์สเอ็ดมันมาวะโทษโทษลืมเกมเฮี้ยเนี่ยหลักๆอ่ะมึงต้องอ่านเกมเป็นเว้ยคือแบบคำว่าอ่านเกมเป็นหมายถึงว่าแบบกูอ่ะกูกล้าพูดนะเว้ยถึงกูจะแบบหลายๆคนแม่งจะบอกกูโง่ไงกูมั่นใจนะเว้ยว่าความคิดกูบางครั้งอ่ะมันก็เป็นประโยชน์คือกูอ่ะจะเป็นประเภทที่แบบความคิดในการหาโพซิชั่นกูอ่ะเท่ากับศูนย์เลยก็ว่าได้เว้ยแต่ว่าจังหวะทีมไฟอ่ะกูจะชอบทำให้ตัวเองแบบได้เปรียบแต่ความได้เปรียบของกูจะมาแลกกับความได้เปรียบของกูอ่ะจะมาพร้อมกับความมั่นใจเอ้ยความได้เปรียบของกูจะมาจ
จะต้องมาพร้อมกับความมั่นใจคือแบบอย่างกูเนี่ยถ้ามีตัวซ้อนดีกูทำเหี้ยอะไรกูจะแบบโคตรมั่นใจคนหลังเลยเหมือนแบบสมมติว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างยุคไอ้ไกด์ซ้อนกูใช่ไหมไอ้ไกด์ซ้อนกูเดินไอ้ก้าซ้อนกูเดินอะไรเงี้ยแบบคอยประคบประคับประคองกูพอกูมั่นใจสมองกูไว้กูจะทำทุกอย่างออกมาดีเสมอไปแบบบ่อยมากกว่าอะไรเงี้ยต้องใช้คำว่าบ่อยละกันไม่เสมอหรอกใช้คำว่าบ่อยมันคือมันเป็นเหมือนแบบเนเจอร์กูเลยอะเหมือนแอทแทคเกอร์แบบฟิลมันเหมือนแบบมึงต้องอ่านรูปเกมระหว่างตอนทีมไฟท์ออกว่าแบบเราจะทำยังไงให้ทีมเราได้เปรียบอะไรเงี้ยแล้วก็หลากหลายแอทแทคเกอร์เกมที่นี่ก็แค่ฟังคำสั่งแล้วก็ทำให้ไวที่สุดต้องเป็นคนคิดไวทำไวแบบมันต้องเป็นแบบกูเรียกว่าไงวะมันต้องเป็นแบบธรรมชาติแต่แอทแทคเกอร์มันก็ไม่ได้จำเป็นที่แบบจะต้องเหมือนกันนะแต่อันนี้คือสไตล์กูไงเข้าใจใช่ปะกูยกตัวอย่างเลยคนนึงชิปปี้มึงเห็นปะชิปปี้เรื่อยๆเงียบๆนิ่งๆเด็ดขาดทำตามคำสั่งอะไรเงี้ยคอยประมวลผลระหว่างเกมยกตัวอย่างชิปปี้ขึ้นมาคือเอาง่ายชิปปี้ที่เป็นผู้เล่นไฮสกิลมากสำหรับกูนะที่กูดูมากูชอบตรงที่ว่าเขาฉลาดหลักๆคือเขาฉลาดเล่นแล้วเขาฉลาดไปด้วยคิดเป็นไปด้วยคิดตามอะแดปใช้อะแดปใช้ได้แต่อย่างกูมันจะเป็นแบบกูจะสายแบบนักฆ่ากูฆ่ากูทำไงก็ได้ยกตัวอย่างแบบบอยบอกชาร์จกูดังสมมติชาร์จบ้านนี้ใช่ไหมมันคือสิ่งแรกที่กูจะคิดคือกูไม่ได้คิดว่ากูจะต้องวิ่งไปตรงไหนเร็วที่สุดแต่กูจะคิดว่าแบบกูจะวิ่งทางไหนดีหรือกูจะคิดยังไงดีแต่มันจะเป็นความคิดที่แบบมันจะไวสมมติยกตัวอย่างแบบบอยสั่งปุ๊บเฮ้ยไกด์แล้วขวายกูดิไกด์กูจะปาเน็ตกูเน็ตปุ๊บกูชิดนะไกด์กูชิดนะกูชิดกูพอกูชิดปุ๊บไกด์ตามมาเกวนะเอานะไกด์เอาสุดนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสไตล์กูมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือเหมือนแบบสมองกูมันจะคิดภาพต่อเนื่องได้ประมาณ 1-2 ฉากแบบว่ากูจะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะไปส่วนไหนต่ออะไรเงี้ยอันนี้คือกูแต่ว่าแอทแทคเกอร์คนอื่นๆหลายๆคนอย่างไอ้บอสเซนนี่ก็แอทแทคเกอร์บอสเซนนี่แบบยิงแม่นโอ้โหกูบอกเลยเสน่ห์ของแม่งเลยโคตรพ่อโคตรแม่แม่นไอ้บอสอะชิปปี้เหมือนกันแม่นทั้งคู่แต่บอสเสน่ห์มันก็คือไอ้เสียงเป่าผมนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบไม่เหมือนกันพอไม่มีไกด์กินเลยเหงื่อหงอยจะว่างั้นก็ได้นะมันไม่ได้เชิงว่าผมไม่มีไกด์ต้องบอกงี้ว่าผมอะแค่ว่าทีมันยังไม่ได้ซ้อมกันจนแบบเจอเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของคำว่าแบบความมั่นใจในตัวผมมันยังมาไม่เต็มร้อยอะเข้าใจปะแบบผมยังรู้สึกว่าแบบมันยังขาดเกินกับตัวหน้าตัวหลังอยู่นะจังหวะทีมไฟแบบกูยังรู้สึกว่ากูอยากมั่นใจมากกว่านี้นะคนข้างหลังที่เดินตามกูเขาเชื่อใจกูนะอะไรแต่มันเกิดจากการซ้อมน้อยไงเพราะว่าไลน์อัพเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าเราเพิ่งกลับมาเล่นด้วยกันไอ้บอยเพิ่งกลับมาซ้อมไม่ถึง3วันเลยเฮียนะแข่งละถูกปะซ้อมวันเดียวแข่งเลยนึกออกเอาง่ายไม่ได้ซ้อมเลยเฮียซ้อมวันหนึ่งซ้อมวันหนึ่งแล้วแข่งเลยนั่นแหละคือมันคือสิ่งที่แบบที่ผมจะสื่อก็คือแบบไอ้ที่กูจะสื่อก็คือแบบมันนั่นแหละมันคือแบบความแบบมันยังไม่ชัดเจนในตัวผมอ่ะซึ่งถ้าถามว่าเจ้าแมนอย่างน้องแมนอย่างเงี้ยน้องแมนเป็นคนเล่นฉลาดแต่ก็ต้องอาจจะต้องปรับตัวอีกเยอะถ้าเล่นกับผมอ่ะใครเล่นกับผมก็เหมือนต้องปรับตัวเข้าหาผมด้วยอย่างตอนเนี้ยก็เป็นเอกนะเอกหลังจากนี้ก็คือมาเดินคู่ผมอย่างผมเดินคู่เอกผมจะมั่นใจเพราะว่าเอกเล่นกับผมมานานมันรู้เนเจอร์ผมไงส่วนแมนให้มันไปเล่นแบบสเกลฉีกเล่นเพราะมันฉลาดเฮ้ยไอเซนทำไมปิดสตรีไวจังวะไม่เล่นด้วยกันหรอไอเซนเข้าใจมากมึงสลัดเลดเอาง่ายผมพูดตรงนี้นะสองคนที่ผมมั่นใจที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาเลยแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่มั่นใจคนในทีมทุกคนนะผมมั่นใจหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนคู่ดูโอกันตอนนั้นก็คือกล้ากับไกด์ส่วนตอนนั้นปัจจุบันนี้คือเอกถ้าผมเดินคู่เอกคือผมจะมั่นใจมากคือความมั่นใจมันทำให้ผมการเล่นเลยข้อนี้สำคัญกับตัวผมมันเป็นเสน่ห์ของตัวผมซึ่งก็ถามว่าแมนมาเดินตามผมมั่นใจไปผมก็มั่นใจนะแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลาซ้อมด้วยกันมากกว่านี้นั่นแหละครับคือแมนมันแบบเป็นเชิงที่แบบมันเหมือนแบบไอโบอะไอแมนอะเข้าใจปะแมนมันเหมือนไอโบอะมันไปเล่นคู่ใครแบบผมมองว่าไอโบมันแบบแนวแบบฆ่าฉลาดหาแต้มอะไรเงี้ยเวนั้นนั่นแหละครับก็คือนั่นคือแบบเป็นสิ่งที่แบบที่ผมจะสื่อให้ทุกคนฟังทุกคนเล่นดีหมดเล่นไว้ใจหมดแต่ว่าแบบผมก็ไว้ใจทุกคนในทีมทุกคนเท่ากันหมดแต่ว่าณตอนที่เราเดินจังหวะชาร์จอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะสำคัญครับมันสำคัญคือผมเป็นคนที่ถ้าผมมีเป้าหมายพวกผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังแต่ทุกวันนี้ผมระวังขึ้นเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้เลือดบ้าของผมกลับมาเพราะว่าวันนี้ผมกลับมาเล่นในตำแหน่งของแอทแทคเกอร์ผมจะมานั่งแบบตุ๊ดติ่มไม่ได้อะจิตสังหารผมต้องแรงกว่านี้อันนี้ผมพูดกับตัวเองเลยผมรู้เลยว่าจิตสังหารผมน้อยเกินไปอันนี้พูดตรงๆเพราะอย่างเงี้ยมันทำให้กูต้องกลับมาเล่นทุกวี่ทุกวันเพราะกูจะดึงจิตสังหารตัวเองกลับมาจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดยการที่แบบกูเล่นและกูฆ่าได้กูได้แชมป์ไม่พักเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็แบบพอมาเล่นกับเพื่อนปุ๊บกูกล้าคิดกล้าทำกล้าเดินแล้วก็มีคนที่เดินตามแล้วมั่นใจความรู้สึกกูอะไรเงี้ยคืออย่างแบบเวลาผมเล่นอ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตผมจะเป็นคนที่ชอบเดินเช็คขอบวงชาร์จบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนละเอียดเวลาทำอะไรเงี้ยผมจะเอาเลยแบบซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์กูชาร์จนะตายอะไรเงี้ยเขาเลยว่าผมเจออะไรประสาทสัมผัสผมไวอ่ะ
ผมมั่นใจนะผมยังคงพูดคำนี้ว่าผมมั่นใจว่าถ้าผมดึงฟอร์มตัวเองกลับมาได้ผมก็พูดเลยว่าต่อหน้าผมก็ไม่แพ้ใครง่ายๆแค่ต้องให้เวลาผมหน่อยผมไม่ได้แบบเหมือนแบบประมาทเลอะเล่อนะหรือว่าแบบมั่นใจในตัวเองสูงขนาดนั้นแต่ผมก็เลยก็สื่อว่าแบบผมต้องคิดแบบนี้ไปเพราะนั่นคือเสน่ห์ของตัวผมจริงๆเมื่อก่อนผมเล่นเกมเพราะว่าผมแข่งเกมเพราะว่าผมอยากแม่นที่สุดในประเทศซึ่งแบบไม่ว่าผมจะมาประสบความสำเร็จหรือตอนที่ผมมาเล่น PUBG ณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังคงคิดเหมือนเดิมนะผมพูดตรงๆผมแค่รู้สึกว่าผมอยากเป็นคนนึงที่แบบทุกคนยอมรับว่าผมแม่นซึ่งผมเคยทำมาแล้วไงกับ M16 อะไรเงี้ยสมัยก่อนก็แค่กลับมาทำใหม่ป่าวะอาจจะไม่ได้แม่นที่สุดแต่กูก็เป็นคนหนึ่งที่กูจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบกูก็ไม่ง่ายฮะมาถึงว่าเรื่องจริงเหรอเดี๋ยวเอาอะไรอ๋อเอาการเอางานโอเคผมบอกเลยนะว่าคนเราแม่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่เก่งล้ำฟ้าหรอกแต่คนที่มันจะอยู่ได้แบบระยะยาวอ่ะก็คือคนที่พยายามอยู่เสมอไม่เคยถอยเหลิงหลงระเริงกับชื่อเสียงหรืออำนาจหรืออะไรคนคนนั้นน่ะคือคนที่จะอยู่ได้นานที่สุดครับเก่งได้ก็ดับได้เนอะป่ะล้มก็ลุกขึ้นใหม่ได้อยู่ที่ใจเราวันนี้ผมก็แค่ไม่รู้ว่ามันก็ยังมีคนด่าผมตลอดก็ทำไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้เขามาด่าเราแต่ผมทำได้แค่วันนี้ก็แค่กูก็กลับมาขยันน่ะผมก็พูดได้คนนึงว่าแบบทุกวันนี้ผมขยันมากไม่ได้เล่นไปวันๆเหมือนเมื่อก่อนผมพูดได้เต็มปากนะผมกล้าพูดเลยว่าผมขยันแล้วก็ไม่ได้เล่นไปแบบเพื่อแบบสนุกๆเฉยๆมึงทำอะไรตอนเนี้ยมึงกับกูเนี่ยทำอะไรหลังเข้ากูพอดีกูตายเหี้ยกูตายถ้าตีกูวิ่งป่ะอย่างงี้เดี๋ยวคุยเอาข้างหน้าให้จบก่อนใช่ไอ้สัตว์โอ้ตายังดีฉากนี้อะไม่ยะฮิโอ้ยอะไม่ยะฮูหูยา